กับผมพันธุ์ตำรวจเอกจตุรวิทย์โคชนุ่มครับกับผมพันธุ์ตำรวจโทธนาทัศน์ศิริพัฒน์กับผมพันธุ์ตำรวจโทชุติพงศ์สืบสายร้อยตำรวจเอกหญิงวันวิสาธีรปัญญาชัยค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงคณิษฐาแก้วโสภาร้อยตำรวจโทหญิงนันทสพรแถมพันร้อยตำรวจโทหญิงเมริสาธีรสวัสดิ์การจิตอาสาเนี่ยต้องการให้ตำรวจทำความดีด้วยหัวใจนะครับแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยรู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเริ่มจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าประชาชนจะตกทุกข์ได้ยากหรือต้องการความช่วยเหลือหรือเดือดร้อนในด้านใดๆก็ตามมันคือการส่งต่อจากหัวใจคนไทยให้คนไทยด้วยกันถ้าเขารับรู้อีกเนี่ยมันก็จะส่งต่อออกไปเรื่อยๆแค่ทุกคนรู้จักที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้ดีที่สุดทำความดีด้วยหัวใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับองค์กรของตำรวจไทยเป็นตัวแทนของพระองค์นะครับในการที่จะดูแลความสงบสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อให้ประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ